สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Bathtub War นะครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel GGG Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตและการปลุกพลังในตัวคุณเอ้ยไม่ใช่ปลุกพวกฮีโร่ไททันต่างๆครับปลุกยังไงหรือ Awakening นั่นเองอ่ะอ้อแล้วแมปนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นจะเรียกว่าภาค2มั้ยอาจจะประมาณนั้นนะครับเป็นเหมือนรีบูทอ่ะว่าปรับเปลี่ยนแมปค่อนข้างใหม่และก็แมปใหม่เยอะพอสมควรนะครับมาไปกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหรียญตาก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่น้องๆจะต้องทำเควสนะครับโดยการที่นี่ครับเช่นวีรบุรุษไททันเอ้ยไม่ใช่วีรบุรุษทีวีนะครับก็จะต้องเล่น30นาทีกับทีวีขนาดใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกลาร์ทีวีแมนครับที่แบบมีจอทีวีครับเหมือนยังไงล่ะเขาเรียกแบบครึ่งวงกลมอ่ะแบบทีวีที่มันอ้อมตัวประมาณนี้ถ้าน้องกดเข้าไปในเกมน้องจะเห็นผู้เล่นที่เขาเล่นทำเควสนะครับตัวนั้นแหละตัวที่2คือเล่น15ทีกับช่างประปาครับพูดง่ายเล่น15ทีกับคิริโตะนั่นเองช่างประปาแล้วก็ฆ่าแก๊งทูเลต50ตัวน้องก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่2นี้สำคัญเลยครับเพราะมันจะต้องใช้เงื่อนไขในการแบบปลดล็อกพวกไททันทีวีแมนร่างแรกครับน่าจะเป็นร่างแรกแหละแล้วก็ไททันคาเมราแมนร่างแรกเหมือนกันครับร่างโล่อะส่วนตัวอื่นๆนะครับบอสอ่างอาบน้ำอันนี้น่าจะยังไม่มาถ้ามันอื่นนี่ผมยังจะไม่ขอลงลึกรายละเอียดครับแต่น้องก็ควรที่จะทำให้หมดนะครับเห็นไหมนี่เงื่อนไขเขาบอกอยู่นะนี่ครับอ่ะไปกันเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขาอัปเดตไปถึงไหนนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มองผมนี่3,309 ครับเล่นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยครับ3ชั่วโมงใช้เฮลิคอปเตอร์แหละส่วนเทคนิคเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะครับมาดูเรื่องการปลุกพร้อมแปลตลกแล้วเอาเวกิ้งนั่นเองว่าทำยังไงถ้าน้องเพิ่งเข้ามาเล่นอย่าเพิ่งงงตรงนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับกดซีเล็กตรงนี้ก่อนปึ๊บจะมาหน้านี้นะครับเห็นไหมเลือกการตื่นสมมติน้องอยากใช้ตัวนี้ก่อนเพราะว่าแต้มคิวมันน้อยนะครับน้อยใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คก่อนฟังพระเอกน้อยที่สุดแล้วครับตัวถึงตัวนี้คาเมราแมนของเราเงื่อนไขต้องฆ่าอย่างน้อย 3,000 ขึ้นไปแล้วก็มีบัดเจ็ตคาเมราฮีโร่ครับอย่างที่ผมบอกไปเล่นช่างปลาปลาเดี๋ยวผมย้อนไปดูนิดนึงนะครับนี่ช่างปลาปลาคือตัวนี้นะครับไหนล่ะนี่เอาอนี่ครับตัวนี้น้องจะต้องเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ฆ่าแก๊งทอยเลทให้เกิน50ตัวขึ้นไปน้องจะได้ตามาเมื่อได้ตามาปุ๊บแล้วก็จะต้องฟาร์มจำนวน 3,000 ขึ้นไปเมื่อได้ 3,000 มาปุ๊บเข้าเงื่อนไขปั๊บเราก็กด select ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวีรบุรุษเล่นนี่ครับกดติดตั้งโอ้แหลก แหลกเฉยปิงเท่าไหร่นี่โอ้คนเยอะอยู่อ่ะโอเคเมื่อปลุกเรียบร้อยปั๊บคราวนี้น้องก็เข้าไปลุยเลยครับเลือกตัวอะไรก็ได้ครับนี่เลือกตัวละครอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนี่คือวิธีการที่เราเอาฮีโร่พวกไททันมาใช้นะครับนี่พวกตื่นขึ้นมานี่ก็จะมีเซตอย่างนี้นะครับนี่ทรีไททันนูฮูอัปเกรดฮีโร่ดนตรีวิลลุนเลนไททันมอนิเตอร์หรือไททันทีวีแมนนั่นเองครับห้องน้ำก็คืออัปเกรดไซที่ทัวเลตนะครับตะลุงซี่แงแกไปแล้วป้าไม่รู้สัญชาติไหนครับโหดเหลือเกินแล้วก็ห้องน้ำบอส5,000 คิวยังไม่ถึงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์เวอร์ชันติดเชื้อนะครับเนี่ยแล้วก็เลนเทเลนโอมาจากไหนนี่จักรวาลไหนครับโอ้โหนึกถึงบล็อกเอทเลยครับแบบนี้นี่ครับตอนนี้จะมีแค่นี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยครับนี่แหละครับแล้วคราวนี้ผมจะพาไปดูไฮไลท์ทั้งฟาร์มแล้วก็การเรียกมหาไททันคาเมราแมนโอลิซาเวอร์มาใช้ยังไงนะครับเวลาเราเล่นเกมครับไปกันเลยครับช่วงที่ผมฟาร์มนะครับผมฟาร์มได้เลยเพราะว่าตอนนี้จะมีคูณ2ที่อยู่ตรงขวาล่างนะครับบอกอยู่ถ้าน้องเข้ามาเล่นนะครับช่วงนี้คือนาทีทองนะครับถ้าแมปไม่โดนลีนะครับกำลังคูณ2อยู่นะครับไม่รู้คูณถึงวันไหนนะครับถ้าผมทราบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะเห็นไหมครับสเตปผมก็เหมือนเดิมครับเน้นแถว8ยิงอยู่ไกลๆนะครับจากนั้นผมก็ฟาร์มเรื่อยๆจนมาถึงได้ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ครับจะเรียกว่าตัวทอลเลตคอปเตอร์ครับเห็นไหมโคตรเท่เลยแล้วเป็นตัวที่แบบโอ้ยเป็นตัวฟาร์มที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับ
เป็นตัวทีเด็ดเลยครับที่ทำให้แต้มคิวผมไปได้ไวนะครับผมนี่จะไม่ค่อยสนใจคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมจะสนตรงที่บอทเกิดครับอันนี้ก็คือทดสอบนะครับเพิ่งได้ครั้งแรกครับเห็นไหมอันนี้ก็กำลังไปครับนะครับตรงบอทเกิดจะอยู่ตรงจุดบ้านเกิดคาเมล่าแมนครับแก๊งหัวกล้องนั่นเองนี่ครับตรงจุดหน้าที่เขาปะทะกันนะครับก็ให้เน้นเป็นตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งระเบิดรัวๆแบบนี้ครับโอ้โหกำลังคูณซอนะครับเมื่อกี้เป็นสกิลของสกิปดีทอยเลตก๊อตนะครับนี่ไอตัวที่อยู่นั่นอะอยู่ข้างล่างนี่เลยครับนี่เห็นไหมนี่ผมก็ฟาร์มอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่อ้อแล้วถ้าห้องนั้นมีคนโหดมากๆนะครับผมแนะนำให้น้องกดย้ายห้องนะครับไปแบบไม่ต้องเจอคนโหดมากนะครับก็ให้เน้นมาอยู่ฝั่งสกิปดีทอยเลตนะครับนี่เห็นไหมทีเด็ดเขาก็คือไอตัวคอปเตอร์นะครับนี่แล้วก็ปล่อยมิสไซล์ไปเรื่อยครับอยู่ตรงนี้นี่ปล่อยยันลูกบวชนะครับไม่ใช่ลูกบวชพี่บวชเหรอนี่ประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ผมก็ปล่อยไปเรื่อยครับโอ้โหจนแบบใน 3,300 นะครับมีแต่ใช้ตัวนี้แหละตัวอื่นก็เอามาใช้บ้างนะครับแต่ผมไม่แน่นครับผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยอ๋อแล้วตัวนี้นะครับในแมปนึงน่ะมันจะเลือกได้ตัวเดียวนะขึ้นอยู่ว่าใครดีใครได้นะครับถ้าผมไม่ได้ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็ย้ายเซิร์ฟเลยจากนั้นเมื่อผมเก็บแต้มคิวครบแล้วนะครับ 3,129 ผมก็มากดเควสให้ดูนะเห็นไหมถ้าใครรีบนะครับใช้ตังโลบักซื้อเลยเห็นไหมต่อไปนะครับรีเควสเกมพาร์ทวีรบุรุษเลนแล้วก็รีเควสบัตเอ็ดคาเมล่าฮีโร่นะครับเควสตัวนี้แล้วก็เล่น15ทีกับพังเบอร์ไม่ใช่พังเบอร์เอ้ยแบบนักรบปลาฆ่าแก๊งเทเลต50ตัวครับแล้วเราก็จะปลดล็อกไททันคาเมล่าแมนเวอร์ชั่นโลได้ครับนี่เห็นไหม วิธีที่ผมเก็บตัวนี้ครับผมอยากบอกเลยหูยเก็บยากๆครับเวลาที่เราเจอแก๊งโหดๆ หรือห้องนั้นคนที่โหดอยู่เยอะนะเทคนิคเลยครับให้บินอ้อมๆโดยใช้เจ็ตแพ็กบินอ้อมแมปนะครับมาอยู่จุดเกิดฝั่งสกิบิดีทัวร์เลยนะครับจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่ป้ามันเรื่อยๆครับมาเมื่อเราเรียกไททันคาเมล่าแมนมาแล้วครับเราจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเก็บเกียร์ก่อนเห็นไหมครับกว่าจะเก็บได้ห้ามตายด้วยเมื่อเราเต็มนะครับเราก็กดจีนี่เราก็เป็นไททันคาเมล่าแมนครับแล้วคอยดูนะครับตอนแรกผมก็อยากจะทดสอบอยู่ครับว่ามันจะโหดไหมนะครับหรือดาเมจจะตีหนักไหมแต่ปรากฏว่าโอ้โหผมนี่ลุกขึ้นเลยครับเลื่อนเลยแค่นี้ก็เลยแบบทำให้โอ้โหจนต้องแบบรีบลงคลองนะครับเพื่อที่จะมาเซฟตัวเองก่อนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมผมก็ลองตั้งโล่นะครับโล่ก็รองรับดาเมจไปได้300ละดาเมจเต็มของโล่เขาจะอยู่ที่700นะครับเห็นไหม340นะครับรองรับไปละไอตัวน้อยๆตัวนี้แหละพยายามจะฆ่าผมนะครับนี่คราวนี้ผมก็ลองใช้แกนพลังงานครับจะอยู่ที่สกิลเลข5นะครับนี่เห็นไหมนี่เขาจ้องอยู่เขาจ้องอยู่อะไรเจอเปิดกระโหลกถึงทีดิโอ้ยไม่ลดเลยตีเบาๆครับตีธรรมดาคือเรากด1แล้วกดตีนะครับส่วนท่าเต้นจะอยู่ที่เลข4นะครับเป็นสกิลเต้นครับมันก็จะมีประมาณท่าเต้นประมาณ 4-5 ท่านะท่าเด็ดก็ท่ายอดฮิตนะครับออลเลนแล้วก็ไอ้ท่าอะไรนัดๆสักอย่างนะครับนี่ครับจากนั้นเมื่อผมเห็นเลือดนะครับผมก็โกยสิครับเพราะผมจะมาลองสกิลอยู่ครับว่าไอ้1ถึง6มีอะไรบ้างครับโอ้โหรีบมาอยู่ตรงนี้เลยเขาก็ตามผมไม่ได้นะครับมาดูสกิลเลยครับอัน4นะครับลัดไปก่อนเลยท่าเต้นครับตายไม่เป็นไรครับขอเท่ไปก่อนครับเห็นไหม สกิล3ปล่อยลูกขึ้นเขาเรียกอะไรลูกพลังงานนะครับแบบระยะไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไปไกลไม่ได้เดี๋ยวผมตายสกิล2ครับตั้งโล่สกิล1ตีธรรมดาสกิล5ปล่อยขึ้นพลังซุปเปอร์ไซย่าครับโอ้โหไม่ใช่ละแล้วสกิลสุดท้ายเจ็ตแพ็คเอาไว้โกยหรือเอาไว้ไล่ล่านะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการ Awake Hero หรือแก๊งไททันที่น้องอยากจะปลดล็อกนะครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ